วันนี้เรามีเมนูชวนหิวมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูอกไก่ผัดพริกกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักตราหัวม้าลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับหยาผัดพอหอมใส่อกไก่หั่นชิ้นบางผัดพอไก่สุกปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักอกไก่ผัดพริกใส่จานที่มีข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวม้าลาย